พนักงานมี well-being องค์กรจะได้อะไรแน่นอนครับสุขภาพกายครับ physical well-being การที่เราส่งเสริมเรื่องของโภชนาการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพรวมถึงสุขภาวะองค์รวมมันทำให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะทำงาน2สุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดีสุขภาพจิตอารมณ์ที่ดีเองเนี่ยมันหมายถึงพนักงานเองจัดการกับความเครียดได้ดีมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่ดีมากขึ้นต่อไปครับสัมพันธภาพในสังคม social well-being แน่นอนครับสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นในองค์กรเมื่อเรามี well-being คือสัมพันธภาพเชิงบวกครับเมื่อไหร่ที่เรามีสัมพันธภาพเชิงบวกทีมงานสังคมสภาพแวดล้อมครับจะสนับสนุนให้สังคมของเราเองครับเป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพทางการเงินหรือ financial well-being แน่นอนครับถ้าเรากล่าวถึงเรื่องของสุขภาวะแล้วเนี่ยจะต้องรวมถึงเรื่องของสุขภาวะและความมั่นคงทางการเงินของพนักงานด้วยว่าองค์กรเองครับมีโครงการช่วยเหลือหรือทรัพยากรที่จะช่วยจัดการในส่วนนี้ให้กับพนักงานด้วยหรือเปล่านะครับ5ครับองค์กรจะได้รับความสมดุลในการทำงานเรื่องของ work life balance มุ่งเน้นในการจัดการสร้างความมั่นใจครับให้กับพนักงานเมื่อพนักงานมี work life balance ที่ดีเขาก็จะสามารถมีตารางการทำงานความยืดหยุ่นการทำงานและตัวเลือกในการทำงานที่เหมาะสมกับความสมดุลในการทำงานของเขาเองและเรื่องของการพัฒนาของอาชีพครับ well-being เองสนับสนุนให้พนักงานมีการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานเองครับโดยให้โอกาสในการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาและการแนะแนวเส้นทางทำให้เกิดเรื่องของ career path หรือแนวทางในการทำงานหรือเส้นทางการพัฒนางานของพนักงานได้เองความปลอดภัยในการทำงานครับ environment well-being ครับเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานปัจจัยต่างๆครับเช่นความปลอดภัยเช่นในเรื่องของคนในที่ทำงานเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์ครับมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการทำงานหรือไม่และสุดท้ายครับ well-being เองครับจะสร้างให้เราครับมีส่วนร่วมกับชุมชนเราจะมีความรับผิดชอบกับคนอื่นมากขึ้นเราจะมีความรับผิดชอบกับสังคมและองค์กรมากขึ้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้องค์ประกอบเหล่านี้สามารถสร้างแนวทางที่ครอบคลุมความเป็นอยู่ของพนักงานที่ดีขึ้นส่งผลให้องค์กรเองมีการพัฒนาได้อย่างไม่หยุดยั้งครับ